รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับพวกเราสองคนในรายการพลเมืองดีรายการที่จะทำให้คนพิการรวมถึงทุกคนได้เรียนรู้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองไทยรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนโดยความร่วมมือของสำนักงานกสทช.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานครค่ะโอ้รีบปะใจเย็นๆครับใจเย็นๆทำไมวันนี้น้องแหม่มรีบอย่างนี้ล่ะครับรีบมากเลยค่ะเพราะว่าต้องมาทำธุระที่เขตนี้นะคะหูรถติดมากเลยอ่ะกลัวแบบกลัวไม่ทันใจเย็นๆก่อนครับรอก่อนครับพี่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเราสองคนมาทำอะไรกันที่นี่น้องแหม่มรู้ไหมครับว่าคำว่าเขตกับคำว่าอำเภอทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีความหมายเดียวกันนะครับรู้สิคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีอำเภอทั้งสิ้นทั้งหมดเลยนะคะ878อำเภอค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะคะก็จะนับเป็นเขตปกครองพิเศษค่ะเพราะว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆทั่วไปใช่ครับแล้วรู้ไหมครับว่าที่กรุงเทพมีเขตทั้งหมด50เขตเลยนะครับและตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่เขตตลิ่งชันค่ะเอ๊ะคำว่าตลิ่งชันภาษามือสะกดยังไงอะคะเขตตลิ่งชันสะกดด้วยต้อเต่าลอลิงสระอิไม้เอกงองูชอช้างไม้หันอากาศนอหนูครับโอเคถ้าอย่างนั้นอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราสองคนเนี่ยจะไปทำธุระอะไรงั้นเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยครับถึงสำนักงานเขตเนี่ยนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะบัตรประชาชนครับเพราะจำได้ว่าตอนพี่เด็กๆอยากได้บัตรประชาชนเร็วๆบัตรประชาชนของพี่นะครับหล่อมากเลยพี่เซ็ตผมอยู่นานเลย พอพี่ได้บัตรมาแล้วนะครับบัตรใบแรกของพี่หล่อมากใช่ค่ะเหมือนกับแมมเลยค่ะว่าอยากมีเร็วๆนะคะแล้วก็เป็นบัตรใบแรกนะคะใบแรกเลยที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนกันไปเยอะแล้วนะคะจำไม่ได้แล้วค่ะว่ากี่อันใช่แต่ว่าที่เหมือนเดิมนะคะก็คือความสวยยังสวยเหมือนเดิมเลยแมมครับแน่ใจนะครับว่าที่พูดว่าความสวยยังไม่เปลี่ยนแน่จริงเอาบัตรมาโชว์เลยดีกว่าพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีหลักฐานไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขินเขินบอกว่าสวยเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือความอ้วนนะคะอ
บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้บุคคลสัญชาติไทยเพื่อใช้แสดงตนในการติดต่อราชการหรือการทำธุรกรรมกับภาคเอกชนส่วนบัตรประชาประจำตัวประชาชนจะต้องทำเมื่ออายุครบ7ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายเมื่ออายุครบกำหนดถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องมาทำบัตรประชาชนถ้าไม่ทำถือว่าผิดกฎหมายนะครับบัตรประชาชนนะคะมีเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะยืนยันตัวบุคคลนะคะถ้าได้รับมาแล้วก็อย่าลืมที่จะพกเอาไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะใช่ครับเช่นในกรณีที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมัครทำงานทำนิติกรรมสัญญาต่างๆติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆกับหน่วยงานด้วยครับและเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของบุคคลนะคะในการยืนยันบุคคลสำหรับที่จะทำเอกสารสำคัญต่างๆนะคะอาทิเช่นค่ะบัตรประจำตัวผู้ป่วยนะคะบัตรใบขับขี่นะคะแล้วก็หนังสือเดินทางพาสปอร์ตนั่นเองรวมไปถึงบัตรเครดิตแล้วก็บัตรสมาชิกต่างๆนะคะรวมไปถึงว่าเวลาที่เราจะถอนเงินออกมาจากธนาคารเนี่ยก็ต้องใช้บัตรประชาชนเช่นกันแล้วก็รับพัสดุจากไปรษณีย์ค่ะเห็นไหมครับว่าเจ้าใบเล็กๆมีความสำคัญกับเรามากเลยแต่ถ้าบัตรหมดอายุหรือว่าบัตรชำรุดต้องทำอย่างไรครับสำหรับกรณีบัตรหมดอายุจะต้องยื่นคำขอมีบัตรใหม่ภายใน60วันนับแต่วันที่หมดอายุโดยนำหลักฐานบัตรประชาชนใบเดิมมาแสดงส่วนกรณีบัตรประชาชนฉบับเดิมชำรุดต้องยื่นคำขอเปลี่ยนบัตรภายใน60วันนับแต่วันที่บัตรชำรุดหากไม่ยื่นภายในกำหนดทั้ง2กรณีจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทเดี๋ยวนี้คนนิยมเปลี่ยนชื่อกันนะครับน้องแหม่มใช่ค่ะอย่างเพื่อนแหม่มเองเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวแหม่มเองก็เปลี่ยนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็รู้สึกมันดีขึ้นเป็นสิริมงคลขึ้นนะคะถ้าทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะค่ะใช่ครับทำอะไรแล้วเราสบายใจไม่เดือดร้อนผู้อื่นใช่ค่ะเรื่องนี้พี่ต้นก็เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อจริงนามสกุลของเราต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับกรณีเมื่อเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลแล้วจะต้องยื่นแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านก่อนและมายื่นทำบัตรภายใน60วันนับแต่แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านโดยนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิมน
อกจากที่สำนักงานเขตจะมีการทำบัตรประชาชนแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องมีชื่ออยู่ในนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับนี่ไงโอ้โหทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะเล่นใหญ่มากเลยโอ้โห acting เยอะมากเลยมันเป็นวิถีของคนหล่อนะครับน้องแมมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเจ้าสมุดเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างมันสำคัญยังไงอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะทะเบียนบ้านมี2ประเภทประเภทที่1ครับทะเบียนบ้านปกติทะเบียนบ้านปกติคือคนที่อยู่ในบ้านปกติที่อยู่ประจำทุกวันทะเบียนบ้านชนิดที่2คือทะเบียนบ้านกลางคือบุคคลที่ไม่อยู่ในบ้านเกิน180วันหรือ6เดือนเป็นหน้าที่เจ้าบ้านจำหน่ายมาคือขั้นตอนคือต้องมาแจ้งนายทะเบียนให้จำหน่ายบุคคลที่ไม่อยู่ในทะเบียนบ้านเกิน180วันอยู่ไปอยู่ในฐานกลางที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าทะเบียนบ้านลอยครับผมทะเบียนบ้านเป็นการบอกรายการคนรายการบ้านบ้านนี้เลขที่อะไรหมู่อะไรแฝงอะไรตำบลอะไรอำเภอจังหวัดแล้วจะมีรายการคนคนอยู่จำนวนเท่าไหร่และมีบุคคลใดเป็นเจ้าบ้านครับผมพี่ต้นคะตอนนี้เนี่ยแหม่มมีแพลนว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะใช่จะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอื่นเลยจริงหรือเปล่าใช่จะย้ายออกจากบ้านตัวเองย้ายเลยแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะครับที่แรกนะคะก็จะย้ายไปเป็นสาวเชียงใหม่นะคะแล้วก็ย้ายมาเป็นสาวขอนแก่นแล้วก็ย้ายไปดูช้างนะคะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็อาจจะย้ายมาดูที่พี่ลิงมาจีบพี่ลิงนะคะที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็วนมาที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เดี๋ยวคิดอีกทีนี่วนกลับมาที่กรุงเทพดีกว่าค่ะดีไหมสรุปคือที่ไปหลายๆจังหวัดพี่คิดว่าไม่ใช่ย้ายไปอยู่นะเขาเรียกว่าไปเที่ยวหรือเปล่าครับค่ะแต่ก็จริงๆแล้วแหม่มก็ไม่แน่ใจค่ะว่าการย้ายที่อยู่ของเราเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรยังไงใครบอกได้มั้งคะเนี่ยการแจ้งย้ายมี2ประเภทขั้นตอนการแจ้งย้ายปกติเจ้าบ้าน1เจ้าบ้านพร้อมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านมาแจ้งย้ายต่อในนายทะเบียนในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่แจ้งย้ายใคร1 2 3ออกไปทะเบียนใบเลขที่บ้านอะไรบ้างแจ้งหน่อยในทะเบียนในทะเบียนจะออกใบแจ้งย้ายให้1ฉบับ1ฉบับนี้จะมีคู่ฉบับ2ใบต่อไปก็แจ้งย้ายออกเสร็จแล้วให้เจ้าบ้านที่ต้องการจะย้ายข้าวนำไปแจ้งย้ายฉบับดังกล่าวเนี้ยไปแจ้งย้ายภายใน15วันครับผมกรณีที่แจ้งย้ายปลายทางนายกยกอย่างนายกอยู่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่เลยครับต้องการจะแจ้งย้ายที่เข้ามาที่ตลิ่งชันอันนี้นายกมาพร้อมเจ้าบ้านตลิ่งชันนำหนึ่งทะเบียนบ้านบัตรประชาชนมาแจ้งต่อนายทะเบียนนายทะเบียนจะดึงข้อมูลจากเชียงใหม่เข้าที่ตลิ่งชันเข้าเรียบตลิ่งชันเรียบร้อยครับจบกระบวนการครับThank you.
ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่าบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนั้นสำคัญมากๆค่ะใช่ครับเอกสารทั้งสองอย่างนี้นะครับจะใช้เพื่อยืนยันสิทธิในการเลือกตั้งได้นะครับซึ่งการเลือกตั้งนะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดีนะคะก็ควรที่จะต้องออกไปเลือกตั้งแล้วก็ใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะ1คนต่อ1สิทธิ์นะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์แล้วก็อย่าให้ใครมาใช้สิทธิ์แทนเรานะครับดังนั้นเอกสารตรงนี้จะยืนยันได้ว่าคุณมีตัวตนและเป็นบุคคลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ครับฝันของลูกผู้หญิงนะคะเมื่อโตขึ้นสักอายุหนึ่งนี่ก็อยากที่จะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งอ้าวเมื่อกี้ที่แวะไปหลายจังหวัดพี่ก็นึกว่าน้องแมมจะแต่งงานกับลิงซะอีกเฮ้ยไม่ได้เห็นว่าไปจีบพี่ลิงที่จังหวัดลพบุรีโอ้ยพี่ต้นก็คนกับลิงจะไปแต่งกันได้ยังไงล่ะคะไม่ใช่พี่ก็นึกว่าน้องแมมไปจีบคนชื่อลิงซะอีกโอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะที่พูดถึงเรื่องแต่งงานนะคะก็จะดูว่าเวลาที่แต่งงานนะคะจะต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้างถ้ามีขั้นตอนในการจดยังไงซ้อมไว้เผื่อว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะได้แต่งจริงๆเลิกครับ เอาที่น้องแหม่มสบายใจเลยละกันเอกสารที่ต้องใช้ในการมาจดทะเบียนสมรสก็มีบัตรประชาชนแล้วก็อาจจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสที่มีความประสงค์จะมาจดทะเบียนสมรสแล้วก็นำมายื่นคำร้องกับเจ้าพนักงานเพื่อตรวจสอบประวัติในฐานข้อมูลเมื่อเจ้าพนักงานได้ตรวจสอบในฐานข้อมูลแล้วพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้ก็จะดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่สมรสครับผมการจดทะเบียนสมรสสามารถจดทะเบียนสมรสได้ทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนหรือสำนักงานเขตไหนก็สามารถดำเนินการไปขอจดทะเบียนได้ถึงแม้ว่าคู่สมรสจะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของสำนักทะเบียนนั้นก็ตามครับผมรักกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างขัดใจกันบ้างก็เป็นธรรมชาติของคนรักกันนะครับแต่ถ้ารักกันต่อไปไม่ได้แล้วก็ไปกันไม่ไหวจริงๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะแล้วก็เตรียมเอกสารขั้นตอนยังไงบ้างในการหย่าค่ะเอกสารที่ต้องนำมาแสดงกรณีที่ว่ามีความคู่สมรสมีความประสงค์จะหย่าขาดจากกันก็มีทะเบียนสมรสของทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็นำเอกสารทั้ง2ตัวเนี่ย2ชนิดเนี่ยมายื่นกับเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานก็จะตรวจสอบเอกสารจากฐานข้อมูลว่ามีความถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลหรือไม่เมื่อตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องครบถ้วนในฐานข้อมูลเราก็จะดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้อันนี้เป็นรายละเอียดโดยคร่าวๆครับผมอ
สำนักงานเขตมีอะไรที่เราต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยครับพวกเอกสารสำคัญในชีวิตก็ต้องไปทำและแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่เรามีชื่ออยู่ในเขตนั้นครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแต่อยู่ในเขตเทศบาลสามารถติดต่อและทำเรื่องได้ที่เทศบาลเลยครับแต่ถ้าอยู่นอกเขตก็ติดต่อที่อำเภอเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าเราจะหมดธุระกันตอนนี้ยังนะคะตอนหน้านะคะเราก็ยังจะมีขั้นตอนในการทำเอกสารสำคัญสำคัญหลายอย่างมากมายเลยล่ะค่ะใช่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องทราบเพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองไทยทุกคนต้องทำเพราะเอกสารบางอย่างถ้าไม่ทำถือว่าผิดกฎหมายนะครับใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนต้นและแหม่มนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองไทยกันมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามชมรายการพลเมืองดีได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่ทีวีดิจิตอลช่อง10เคเบิลและจานดาวเทียมทุกกล่องทุกจานช่อง20และรับชมรายการย้อนหลังที่ www.thaidev.tv.com ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็แนะนำติชมกันได้ตาม Facebook Fanpage ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ